บันทึกลึกลับในหมู่ผู้ศรัทธาเจ้าแม่หมอนทองเชื่อว่าคนที่จบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเจ้าแม่คือผู้ที่มาลบหลู่ดูหมิ่นด้วยการกระทำทั้งสิ้นเช่นเดียวกับชายคนหนึ่งที่ชักชวนเพื่อนออกไปล่ากุ้งในบึงบอระเพ็ดว่ากันว่าเขาไปทำบางสิ่งบางอย่างกับสารจึงถูกเจ้าแม่ในร่างของจระเข้จัดการจนต้องนอนตายคาตลิ่งในสภาพที่ไร้ตับไตไส้พุงอาฉันน่ะกัดหมดเลยไส้พุงเนี่ยแต่ฉันก็พายเรือมาแต่มาขายปลาเนี่ยตลาดเช้าเนี่ยปังโฮเนี่ยปลาอะไรเหม็นว่างั้นเหม็นข้าวจังเลยตัวฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะแม่กลับแล้วก็หากันเต็มหมดเลยไอ้ฉันก็บอกโอ้นี่ไปนี่ฉันเจอก็ไปเจอจริงๆเลยกินหมดเลยเนี่ยไส้พุงเนี่ยอาฉันเขาอย่างนี้เขาไปลากพุ่งแล้วก็ไปเยี่ยวรถหน้าศาลนี่มันอย่างนี้นี่ไปเยี่ยวรถไอ้คนที่ไม่ตายอะนะไปด้วยกันอะเขาเนี่ยลากแบบนี้นะเนี่ยมาไหว้ก็น่าจะเป็นวันพระครับบ่อยๆมาเชื่อตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เชื่อตั้งแต่มาอยู่ก็รู้สึกจะ10กว่าปีก็เชื่อมาตลอดก็นับถืออ่ะนี่มันก็ตั้ง50กว่าปีก็นับถือมาตั้ง50กว่าปีแล้วนะตั้งแต่เกิดคนเมื่อใกล้จะจมน้ำตายขอนไม้ที่ลอยมาถือเป็นสิ่งสูงค่าที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากไร้ที่พึ่งได้ๆสารแห่งนี้ก็คือกำลังใจให้ทุกคนพยุงชีวิตต่อไปอย่างมีความหวังเมื่อมีความหวังเมื่อลุกขึ้นสู้ชีวิตย่อมต้องดีขึ้นอย่างน้อยๆก็ยังดีกว่าปล่อยเวลาไปวันๆกับการมานั่งจมชีวิตบนความทุกข์อย่างแน่นอนจากสิทธินั้นที่เราบูชานั้นเราขออย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นผลดีถ้าหลักธรรมนึกหนาคือขอด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติทำด้วยบริเวณที่อยู่รอบบึงบรเพ็ดเนี่ยจะทำนาปังกันคนที่จะประกอบอาชีพจะสำเร็จสมประสงค์ได้เนี่ยในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาก็คือเรียกว่าอิทธิบาท4 1ก็มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะเป็นมีทรัพย์ได้นะจะมีความสบายในชีวิตได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยหลักธรรมของพุทธเจ้าว่าหัวใจเศรษฐีเนี่ยแหละคือหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเมื่อเราดำเนินชีวิตไปตามหลักธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็จะทำให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีแต่ความสุขความเจริญเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาพิธีกรรมความเชื่อที่มีมานานกว่า4ชั่วอายุคนปรากฏการณ์ลึกลับเจ้าพ่อนาคราชบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel